ส่งโปรแกรมวอลเลย์บอลหญิงซีวีลีก2023สนามแรกพร้อมช่องถ่ายทอดสดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงซีวีลีก2023ซีวีลีกหรือชื่อเดิมอาเซียนกรังปรีในสัปดาห์แรกที่จะแข่งขันกันที่เมืองหวิงฟุกประเทศเวียดนามระหว่างวันที่4-6สิงหาคมนี้โดยรายการนี้จะแข่งขันทั้งหมด2สนามที่ประเทศเวียดนามและประเทศไทยเป็นเจ้าภาพรูปแบบการแข่งขันจะเป็นแบบพบกันหมด4ชาติประกอบด้วยแชมป์เก่าไทยอินโดนีเซียฟิลิปปินส์และเวียดนามซึ่งทัพนักตบลูกยางสาวไทยแชมป์เก่า2สมัยในรายการนี้จะประเดิมสนามด้วยการพบกับอินโดนีเซียก่อนที่เกม2จะพบกับฟิลิปปินส์และปิดท้ายด้วยการพบกับเจ้าภาพเวียดนามโปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงซีวีลีก2023สนามแรกวันที่4 สิงหาคม 2566 16:00 นอินโดนีเซียพบไทย19:00 นเวียดนามพบฟิลิปปินส์วันที่5 สิงหาคม 2566 16:00 นไทยพบฟิลิปปินส์19:00 นอินโดนีเซียพบเวียดนามวันที่6 สิงหาคม 2566 16:00 นฟิลิปปินส์พบอินโดนีเซีย19:00 นไทยพบเวียดนามสำหรับแฟนสามารถรับชมและเชียร์วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในรายการวอลเลย์บอลซีวีลีก2023สัปดาห์แรกที่เมืองหวินฟุกประเทศเวียดนามได้ทุกนัดผ่านทางการถ่ายทอดสดทางช่องวัน31ทุกเกมโซเชียลมีเดียพลิกชีวิตล่าสุดของคิมมินจีนางฟ้ากรีธาลุคเน็ตไอดอลแดนกิมจิภาพอัปเดตความเคลื่อนไหวของนักกีฬาคนสวยที่เป็นกระแสในโลกออนไลน์เกาหลีใต้มาตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมานั่นก็คือคิมมินจีที่มาพร้อมรูปลักษณ์สะดุดตาชนิดที่เป็นดารานางแบบได้สบายคิมมินจีเริ่มเป็นที่รู้จักจากการที่เว็บไซต์ All K-pop รายงานว่าในการแข่งขันกรีธาระดับเขตโกซองจังหวัดคังวอนทีมจินชอนสามารถคว้าเหรียญรางวัลกลับบ้านได้4เหรียญซึ่งรวมถึงเหรียญทองในการวิ่งผลัดหญิง4x400เมตรโดยมีดาวเด่นอย่างคิมมินจีนำทัพสื่อดังกล่าวรายงานว่าลมกรดสาววัย26ปีนอกจากจะได้รับความสนใจจากผู้ชมและสื่อมวลชนด้วยรูปร่างหน้าตาแล้วทักษะการวิ่งของเธอก็ดีเยี่ยมไม่แพ้กันเมื่อกวาดรางวัลได้มากมายตั้งแต่สมัยเป็นเยาวชนก่อนจะถูกสโมสรจินชอนคว้าตัวมาช่วยทีมคิมมินจีกลายเป็นกระแสในหมู่ชาวเน็ตเกาหลีใต้ที่คอมเมนต์ไปในทิศทางเดียวกันเช่นนี่คือนักกีฬาหญิงที่หน้าตาดีที่สุดในประเทศของเราเธอดูเหมือนคาริน่าเกิร์ลกรุ๊ปวงอเอสปาเธอมีทั้งความสามารถและความงามอีกสักพักเธอต้องไปออกรายการวาไรตี้แน่ๆและเธอสวยมากจริงๆเป็นต้นปัจจุบันลมกรดสาวสวยกลายเป็นหนึ่งในเน็ตไอดอลนักกีฬาของแดนโสมไปเรียบร้อยโดยเวลาว่างจากการซ้อมเธอเริ่มออกงานอีเวนต์ต่างๆแถมยังถูกเชิญให้ไปคว้างลูกเบสบอลเปิดเกมตามธรรมเนียมคนดังของเกาหลีใต้เรียบร้อยแถมยังทำรายได้จากการเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าอีกหลายแบรนด์ด้วยสำหรับใครที่อยากติดตามผลงานด้านกรีธารวมไปถึงมุมนอกสนามของคิงมินจีก็ตามไปฟอลโล่อินสตาแกรมr0r-dayกันได้เลยนายกรัฐมนตรีเดินหน้าท่องเที่ยวเชิงรุกเจาะตลาดสหรัฐซาอุดีอาระเบียวันที่7 สิงหาคม 2566นางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลปรับแผน
ยุทธศาสตร์การทำงานเพื่อให้เป็นไปตามสถานการณ์ตลาดอย่างต่อเนื่องตามนโยบายพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททวางแผนสนับสนุนตลาดนักท่องเที่ยวระยะไกลลองฮอลโดยเฉพาะจากยุโรปอเมริกาและตะวันออกกลางให้เข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทยมากขึ้นกระตุ้นรายได้ตลาดการท่องเที่ยวจากต่างประเทศให้ถึงเป้าหมายที่คาดการมูลค่ารวม 1.62 ล้านล้านบาทในปี 2566 รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าประเทศไทยได้ดำเนินนโยบายด้านการท่องเที่ยวเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นแบ่งเป็นตลาดการท่องเที่ยวระยะใกล้และตลาดการท่องเที่ยวระยะไกลโดยในช่วง6เดือนแรกของปี2566มีนักท่องเที่ยวยุโรปเดินทางเข้าไทย 2,933,660 คนอเมริกา 6,024,774 คนตะวันออกกลาง 231,206 คนซึ่งจากสถิติที่ผ่านมาตลาดนักท่องเที่ยวระยะไกลลองฮอลจากยุโรปอเมริกาและตะวันออกกลางนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวรวมถึงเวลาที่พำนักอยู่มากกว่ากลุ่มอื่นๆจากข้อมูลการวิเคราะห์พฤติกรรมนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศปี2566ในช่วง3เดือนแรกของปี2566มกราคมมีนาคมพบว่านักท่องเที่ยวจากยุโรปมีวันพักเฉลี่ย 19.40 วันใช้จ่ายเฉลี่ยคนละ 71,718 บาทต่อทริปนักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลางมีวันพักเฉลี่ย 16.17 วันใช้จ่ายเฉลี่ยคนละ 99,172 บาทต่อทริปและนักท่องเที่ยวจากอเมริกามีวันพักเฉลี่ย 15.26 วันใช้จ่ายเฉลี่ยคนละ 76,297 บาทต่อทริปด้วยปัจจัยการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวและเที่ยวบินระหว่างประเทศที่เพิ่มมากขึ้นในช่วงเมษายนตุลาคมปีนี้นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จึงเป็นอีกกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญและคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวจากตลาดนักท่องเที่ยวระยะไกลจำนวนเกิน7ล้านคนในปี2566สร้างมูลค่า 6.6 แสนล้านบาทนอกจากนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยวางแผนเปิดสำนักงานใหม่ที่เมืองชิคาโกสหรัฐอเมริกาเพิ่มเติมจากเดิมที่มีสำนักงานอยู่ที่เมืองนิวยอร์กและเมืองลอสแองเจลิสโดยทำการตลาดด้านการท่องเที่ยวเพิ่มเติมในตอนกลางของอเมริกาและพื้นที่ตลาดแคนาดาเพื่อดึงดูดการท่องเที่ยวแบบเช่าเหมาลำมากขึ้นและตลาดในภูมิภาคตะวันออกกลางจะเปิดสำนักงานใหม่ที่กรุงริยาดซาอุดีอาระเบียเพื่อรุกทำตลาดนักท่องเที่ยวซาอุดีอย่างเต็มที่พร้อมดูแลและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในพื้นที่ใกล้เคียงเช่นแอฟริกาตอนเหนือซึ่งมีความใกล้เคียงกันในเชิงวัฒนธรรมกับตลาดซาอุดีทั้งนี้ตลาดซาอุดีอาระเบียถือเป็นตลาดที่มีศักยภาพโดยสถิติในช่วงวันที่1มกราคมถึงวันที่10กรกฎาคม2566มีจำนวนนักท่องเที่ยวสะสม 75,652 คนมากเป็นอันดับหนึ่งของภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการฟื้นความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยซาอุดีอาระเบียโดยนายกรัฐมนตรีเมื่อปี2565รัฐบาลไทยดำเนินนโยบายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างเต็มที่มาอย่างต่อเนื่องประเมินตลาดปรับเปลี่ยนการทำงานพร้อมทั้งจัดกิจกรรมและนิทรรศการที่รองรับกับความต้องการของนักท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องตลอดทั้งปีทั้งนี้เพื่อให้ไทยอยู่ในกระแสความนิยมของนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องซึ่งรวมถึงพัฒนาแนวทางการท่องเที่ยวอย่างสมดุลและยั่งยืนไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศของประเทศอีกด้วยนางสาวรัชดาพิเศษกล่าว